เธอเธอหมาเราน่ารักไหมที่ห้องเราอ่ะมีหุ่นแจ็คด้วยนะเธอเคยดูหรือเปล่า Sun of Anarchy อ่ะห้องเรามีลูกเต่านะมาทอยลูกเต่าเล่นเกมกันได้กูไม่ไปกูไม่ได้กูไม่ไปหนูจะไม่เคลื่อนย้ายที่ไปไหนหนูมีตุ๊กตาแจ็คจาก Suns of Anarchy 1อันอีกอันนึงก็จะมีลูกเต๋าเอาไว้ทำอะไรนี่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงของข้างตัวให้พี่เฟิร์นก่อนไปพี่เฟิร์นไม่ให้เวลากูคบกูคิดอะไรหน่อยเลยเหรอกูจะจีบติดหรอกหนูขอจีบเลยก่อนถ้างั้นระหว่างพี่เฟิร์นคิดเธอเธอหมาเราน่ารักไหมที่ห้องเราอ่ะมีหุ่นแจ็คด้วยนะเธอเคยดูหรือเปล่า Sun of Anarchy อ่ะถ้าเกิดว่าคือมึงผู้ชายไม่ต้องตอบอะไรเลยเราพูดไปคนเดียวอย่างมึงเลยได้เลยอย่างเงี้ยเหรอผู้ชายชอบพวกเราเลยเหรอถ้าเกิดว่าเธอชอบอ่ะห้องเรามีลูกเต๋านะเรามาทอยลูกเต๋าเล่นเกมกันได้กูไม่ไปกูไม่ได้กูไม่ไปแล้วถ้าเป็นอีไบเหรอไปจีบผู้ชายน่ารักแบบอีไบไม่เป็นไหนไหมก็คงแบบในมือมีกาแฟในใจแกมีเราได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นหรือว่าแบบพี่ห้องพี่นำมากินกับเราป่ะนมที่นี่ก็มีนะคะมากินไหมอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างหมอกรน่ะเจอแบบพวกเราสองคนไปก็ตกใจแล้วป่ะเขาคงจะกำแพงน่าจะพังแล้วอ่ะจริงๆหนูบอกเลยเพราะว่าตกใจจัดสร้างใหม่หนากว่าเดิมป่ะเสริมเหล็กไม่อยากให้มีพวกเราอยู่ในชีวิตถ้าเป็นใบนะใบจะก็เป็นตัวเองไปเลยจริงใจแล้วก็หวังดีแล้วก็ซัพพอร์ตถ้าเกิดว่าเขาทำงานเหนื่อยอย่างเงี้ยก็คงแบบให้กำลังใจแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์กับคนอื่นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ชนีประมาณนี้ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าก็ทำได้ประมาณนี้ของหนูก็น่าจะคล้ายๆกับพี่เฟิร์นอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวเองไปเลยคือถ้าเขาแบบว่าชอบเราแล้วก็เหมือนรับเราได้กับสิ่งที่เราเป็นอ่ะหรือว่าเขาจะลดกำแพงตัวเองลงซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นะผู้ชายไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเราปากไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเกาะอิฐเพิ่มค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไปบอกเลยว่าโชคดีมากที่ได้เจอไม้ได้เจอจุ๋มได้เจอนนได้เจอพี่กุ๋ยครั้งนึงไปกองถ่ายเนี่ยไม่เหมือนไปถ่ายเลยเหมือนไปเล่นแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติระหว่างตัวละครทุกตัวที่มันมีความสุขจริงๆระหว่างทางนั้นดีใจมากที่ได้มาเจอพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นก็เป็นครูในเรื่องต่างๆนะคะปกติไม้เป็นคนที่เวลาเล่นเข้าคู่กับดารานักแสดงผู้หญิงคนอื่นนะเราจะมีความประหม่าเจอพี่เฟิร์นแล้วรู้สึกว่าแบบมันสบายอ่ะพอเวลาเล่นด้วยแล้วแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนในเรื่องเนี้ยคือแบบว่าดีหมดเลยได้อยากจะฝาก46เมย์ด้วยค่ะ